สวัสดีครับผมอ่านข้อความที่ชาวเขมรเขียนเกี่ยวกับทางขึ้นปราสาทพระวิหารก็อยากนำมาเล่าให้ฟังผมจะให้ฟังต้นฉบับภาษาเขมรที่เขาพูดไว้แปลเป็นภาษาไทยเป็นช่วงๆผมจะแสดงความเห็นโดยพูดว่าเพิ่มเติมท้ายคำแปลลองฟังเรื่องที่เขาพูดไว้ดังนี้ครับแฮดเอาไว้บ้านจีปราสาทพระวิหารมีจนดาหลังสถิตในขนงตึกใดไทยซับไงนี้เตวินทำไมปราสาทพระวิหารถึงมีบันไดในดินแดนไทยในปัจจุบันเพิ่มเติมปัจจุบันเราก็รู้ว่าทางขึ้นปราสาทพระวิหารอยู่ฝั่งไทยเขมรมีทางขึ้นทางช่องบันไดหักต้องปีนขึ้นลูกศาสตราจารย์คนศกปัจจุบันบังเรียนประวัติศาสตร์ขมายไทยเลี้ยวหนึ่งภูมิในวิชีสถานจีดอินาโกในติกรงปารีสประเทศบารังมีประสาทแท้ศาสตราจารย์ขินศกซึ่งสอนประวัติศาสตร์เขมรไทยลาวและพม่าที่สถาบันแห่งชาติอินากูในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันนี้พูดว่าเพิ่มเติมศาสตราจารย์ขินซกเป็นชาวเขมรครับเป็นธรรมดาที่เขาต้องพูดเข้าข้างคนเขมรเนเปเดสเดคไมปดามสร้างซองปราสาทเปรียวิเฮียนุลังในขนงแคดเปรียวิเฮียเมื่อกษัตริย์เขมรเริ่มสร้างปราสาทพระวิหารในจังหวัดพระวิหารเพิ่มเติมอันนี้ผิดเพราะเขมรไม่ได้สร้างผู้สร้างเป็นกษัตริย์ขอมคือพระเจ้าสุริยวรมันที่1ผู้สร้างเป็นชาวกุยกับชาวขอมไม่มีชาวเขมรมาสร้างด้วยเลยที่นี่เป็นกสิตินทรปุระบรรพบุรุษของผู้สร้างปราสาทนครวัดตรงนี้แต่เดิมเรียกว่าเมืองโคกขันเขมรไม่มีทางขึ้นเขาพระวิหารครับในแดนใดเปรริจินาจักรกัมพูชีกาปีโบราณสมัยนุกคือปุ่มตอนมีนโปรเตซิมของอาณาจักรกัมพูชาในสมัยโบราณไม่มีสยามเพิ่มเติมสมัยนั้นอาณาจักรกัมพูชายังไม่มีที่ว่าไม่มีสยามก็ไม่ใช่ขณะนั้นเรียกว่าเสียมเพราะนับถือฮินดูเสียมมาจากชื่อหนึ่งของพระกฤษณะแปลว่าผิวคล้ำหรือไทยตั้งเนตีตั้งประเทศไทยสับไงในหลายเตปิเซกาปีโบราณสมัยสลกมายหรือประเทศไทยตั้งอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาโบราณเพิ่มเติมกัมพูชาโบราณไม่มีมีแต่ของโบราณครับมีนไตได้ถมเทงพนักขังเล็กกือเลียดสันทังปีแคดแปรวิเฮียฮู้ประเทศไทยสับไงนังตะโฮตะดอประเทศภูมิพื้นที่ขนาดใหญ่ทางฝั่งตะวันตกทอดยาวจากจังหวัดพระวิหารไปไกลกว่าประเทศไทยในปัจจุบันและไกลถึงประเทศพม่าเพิ่มเติมอาณาเขตไปถึงพม่าอันนี้เข้าป่าเข้ารกไปเลยไทยตอนเหนือปัจจุบันไม่มีจังหวัดไหนพูดภาษาเขมรจำในพนักขังจึงคือลิสันทังรบบรรจูแต่งกรงเชียงใหม่ได้ซับไงจีแคดมุยดอกบอไทยหนุพองภาคเหนือทอดยาวไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดของประเทศไทยเพิ่มเติมอันนี้มั่วแล้วเซเดล้างสมองคนเขมรจนฝังอยู่ใน DNA โดยฉะนั้นมันแม่นหมอกจาวแท้ได้ตรองกันไหลนุมีนซีมฉะนั้นอย่ามากล่าวหาว่าแผ่นดินที่นั่นคือสยามเพิ่มเติมเป็นแผ่นดินเสียมแผ่นดินของที่ชาวเขมรคิดว่าเป็นดินแดนของตัวเองความจริงคือเขมรไม่เคยผ่านเทือกเขาพนมดงแรกขึ้นมาเลยมีนไอบาซิมเหมือนต้นมกดอลนะซิมตัวแต่จงสัตวัตติดับใบแล้วถ้าคนไทยยังไม่มาละชาวสยามจนถึงปลายคริสตวรรษที่13เพิ่มเติมชาวขอมอยู่ที่นี่มานานแล้วแค่บ้านเชียงกับสกลนครก็อยู่มานานกว่าเขมรฟูนันบ้านเติบหนึ่งจ้องหมกโดยฉะนั้นได้ตรองได้เกตเฟอร์ประสาทในเลือกุมปูพนมเปรียวิเฮียนี้จีดได้ระบอกมาเพิ่งลงมาครับดังนั้นที่ดินตรงที่สร้างวัดบนยอดเขาพระวิหารจึงเป็นที่ดินเขมรเพิ่มเติมผิดถนัดครับเขมรไม่มีส่วนในการสร้างปราสาทพระวิหารเลยเป็นแผ่นดินของขมายจ้องเทือตรองนาบายเตอตรองนาเกเทือตามแต่ตีตั้งระบอสัจพนมนุชาวเขมรอยากทำที่ไหนก็ทำตามเฉพาะที่ตั้งเนื้อที่ภูเขาเท่านั้นเพิ่มเติมผิดถนัดครับเป็นแผ่นดินของล้วนๆทางขึ้นเป็นดินแดนของดินแดนเสียมผมจะนำมาเล่าและขยายความเป็นตอนๆเล่าเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจเรื่องคำพูดว่าเขมรโบราณคงถูกใจนักวิชาการสายแตงหวานปัจจุบันกำลังยกดินแดนไทยไปให้เขมรโดยใช้คำว่าเขมรโบราณคนแบบนี้มีสมองเหมือนกันแต่ไม่ฉลาด
ขาเรียกว่าคนโง่สวัสดีครับ